ความเชื่อของคนไทยเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับความเชื่อเรื่องผีสางความเชื่อเรื่องปีชงแต่ความเชื่อด้านศาสนาและวัตถุมงคลยังคงสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันจากรุ่นลูกสู่รุ่นหลานสู่รุ่นเหลนทุกวันนี้ยังคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวัตถุมงคลในประเทศไทยมีหลากหลายและมีพุทธคุณแตกต่างกันไปในแต่ละด้านเช่นด้านการเงินการค้าขายการเรียนความรักการเสี่ยงโชคและอื่นๆไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับวันนี้ขอนำเสนอ5วัตถุมงคลเสริมโชคลาภเหมาะสำหรับคนที่ทำงานค้าขายหรือมีธุรกิจส่วนตัวจะมีวัตถุมงคลประเภทไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ 1. นางกวักรูปปั้นนางกวักถือเป็นวัตถุมงคลยอดฮิตสำหรับคนทำมาค้าขายที่มักซื้อหรือเช่าเอาไว้บูชาในร้านของตัวเองด้วยความเชื่อที่ว่านางกวักจะช่วยกวักเงินกวักทองกวักโชคกวักลาภและกวักสิ่งดีๆเข้ามาทำให้ธุรกิจมีความเจริญก้าวหน้าค้าขายร่ำรวยเสริมความปังให้กับธุรกิจส่วนมากรูปปั้นนางกวักจะตั้งอยู่บนหิ้งพระหรือวางไว้ด้านขวามือแต่คุณควรระวังหากบนหิ้งพระมีพระพุทธรูปควรตั้งแม่นางกวักให้ต่ำกว่าเสมอราคานางกวักเริ่มต้นที่หลักร้อยขึ้นไปขึ้นอยู่กับขนาดของนางกวักวิธีบูชาแม่นางกวักตั้งสมาธิสงบนิ่งและจิตอธิษฐานจึงขอแม่นางกวักให้ทำมาค้าขายให้โชคให้ลาบกวักเงินกวักทองวางเครื่องบูชาเช่นอาหารคาวหวานเครื่องประดับสตรีแป้งลิปสติกดินสอเขียนคิ้วที่ปัดแก้มจุดธูป9หรือ16ดอกท่องมนต์สวดตั้งนโม3จบและขอสิ่งที่ตัวเองปรารถนาจะมีโชคมีลาบเข้ามาในชีวิตเหมาะสำหรับผู้ที่ทำมาค้าขายเป็นอย่างยิ่งอันดับที่2ครุฑจัดเป็นพญาแห่งนกและถือว่าเป็นหนึ่งในเทพพระตรีมูลติมีสติปัญญาเฉียบแหลมและมีพละกำลังมากการบูชาเหรียญพญาครุฑเป็นวัตถุมงคลที่โด่งดังมานานแล้วมีผู้คนส่วนใหญ่อยากบูชาด้วยความเชื่อที่ว่าองค์พญาครุฑจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกไปแถมยังช่วยเสริมอำนาจบารมีและโชคลาภของผู้ที่บูชาส่วนจะบูชาครุฑแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับความศรัทธาและกำลังทรัพย์ของเราเองนะครับไม่จำเป็นต้องหาครุฑที่มีราคาแพงเอาที่สบายเงินในกระเป๋าเราและไม่เดือดร้อนนะครับเพราะครุฑเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลที่สามารถศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่ต้องปลุกเสกฝันร้ายหรือนอนไม่ค่อยหลับหรือมีสิ่งมาลุมเล้าเวลานอนสามารถเอาครุฑไว้ใต้หมอนเพื่อปกป้องภัยอันตรายในขณะที่เราหลับได้อย่างสบายใจนะครับผมเคยทำมาแล้วและสามารถใช้ได้ผลจริงๆด้วยนะครับส่วนวิธีบูชาครุฑก็ไม่ยากเลยนะครับตั้งจิตให้มั่นและมีสมาธิจุดธูป5ดอกเพื่อเป็นการบอกกล่าวขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางณบ้านของคุณจุดธูป9ดอกเพื่อไหว้พญาครุฑในกรณีบูชาเป็นองค์ใหญ่ให้เตรียมของไว้เช่นเทียนพวงมาลัยน้ำเปล่าผลไม้และอื่นๆท่องนโม3จบและต่อด้วยครุปิติกิตติมันตังมะอุโอมพญาครุฑและอธิษฐานนะครับอันดับที่3พระปิดตาพระปิดตาจะมี3แบบคือแบบที่1
พระปิดตานั่งยอง 2. พระปิดตานั่งขัดสมาธิและ 3. พระปิดตามหาอุดลักษณะที่เป็นจุดเด่นของพระปิดตาก็คือปิดตาปิดหูปิดปากและปิดใจให้รอดพ้นและปราศจากกิเลสต่างๆที่เข้ามาครอบงำในจิตใจมีหลากหลายวัดที่โด่งดังอาทิเช่นวัดเครือวันพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะพระปิดตาหลวงปู่ทิมและอื่นๆที่เป็นสายมูแล้วแต่ความชอบและจิตศรัทธาเลือกเกจิคณาจารย์ที่ท่านนับถือเลื่อมใสนะครับไม่จำเป็นต้องหาพระปิดตาที่มีราคาสูงและเดือดร้อนเงินในกระเป๋าเดือดร้อนค่าใช้จ่ายเรา 4. องค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีบารมีสูงหลายคนเชื่อว่าถ้าได้บูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วจะทำให้ร่ำรวยเงินทองเงินไหลมาเทมาประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจการงานการค้าขายจึงไม่แปลกใจว่าทำไมแม่ค้าหลายท่านจึงบูชาท้าวเวสสุวรรณไว้ในบ้านหรือร้านเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่เพิ่มความปังให้แก่ชีวิตของคุณได้มากหากไหว้และบูชาถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอมีหลายวัดที่มีรูปปั้นและดวงจิตขององค์ท้าวเวสสุวรรณสถิตอยู่เช่นวัดชัยสิทธาวาสวัดสุทัศน์วัดจุฬามณีวิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับตั้งจิตให้มั่นระลึกถึงคุณบิดามารดาจุดสักการะธูป9ดอกเตรียมดอกกุหลาบ9ดอกและของถวายอื่นเช่นหมากพลูหรือผลไม้มงคลอันดับที่5พระศรีวลีเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ผู้บูชาหลายๆท่านเชื่อว่าจะทำให้การค้าขายรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทองชีวิตล่มเย็นเป็นสุขมีคนรักคนหลงและให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือถือเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาภที่มักบูชาไว้บนหิ้งมีหลายวัดในประเทศไทยที่เปิดให้บูชาพระศรีวลีเช่นวัดใหญ่ชัยมงคลวัดเทพากรวัดสระเกศก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ5วัตถุมงคลด้านการค้าขายด้านเมตตาต่อให้มีวัตถุมงคลดีแค่ไหนเราก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและเก็บออมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ